สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Channel Earth รู้โลกรู้วันนี้ครับวันเสาร์ที่18กันยายน2564เวลา 18.30 น.จะมีการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกฤดูกาล 2021/2022 เป็นแมตช์การแข่งขันระหว่างทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจะพบกับทีมเชียงใหม่ยูไนเต็ดที่สนามช้างอารีนาสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการรับชมการถ่ายทอดสดของฟุตบอลคู่นี้ทางช่องได้นำลิงก์การถ่ายทอดสดการแข่งขันของฟุตบอลคู่นี้ไว้ด้านล่างคลิปนี้ตรงคำอธิบายคลิปเหมือนเดิมนะครับผู้ที่เข้าลิงก์ไม่เป็นทางด้านท้ายคลิปนี้มีคำแนะนำวิธีการเข้าลิงก์เพื่อเข้ารับชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันของฟุตบอลคู่นี้ไว้ให้นะครับเราจะมาดูสภาพความพร้อมของทั้งสองทีมก่อนที่จะลงทำการแข่งขันกันนะครับเริ่มจากทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกันก่อนปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดประเดิมศึกไทยลีกซีซั่นนี้ด้วยการเปิดบ้านเจ้าสุพรรณบุรี FC 0-0 ก่อนที่เกมล่าสุดเจ้าชนะโปลิสเทโล FC ไป 3-1 เมื่อวันเสาร์ที่แล้วทำให้ตอนนี้มี4แต้มจาก2นัดรั้งรองจ่าฝูงของตารางร่วมกับ BG ปทุมยูไนเต็ดสำหรับสภาพความพร้อมของทีมในเกมนี้อเล็กซานเดอร์กามาจะต้องรอเช็คสภาพความฟิตของอิราฟานดอร์เพียงรายเดียวเท่านั้นส่วนแกนหลักที่เหลือต่างฟิตสมบูรณ์พร้อมลงสนามทั้งหมดนำทัพโดยพันษาเหมวิบูลดีเก่านฤบดินทร์วีรวัฒน์โนดมพีรพลฉ่ำรัศมีสุภโชคสารชาติไมคอนมาเกรทซามูเอลโลซาพร้อมมีสุพนัทเหมือนตาและสุภชัยใจเด็ดเป็นตัวสอดแทรกส่วนทางฝั่งของทีมเยือนอย่างช้างเผือกเชียงใหม่ยูไนเต็ดทีมน้องใหม่ของศึกไทยลีกออกสตาร์ทลีกสูงสุดครั้งแรกด้วยการเปิดบ้านพ่ายให้กับทูแบงคอกยูไนเต็ดไป 1-2 ก่อนที่เกมล่าสุดจะบุกไปไล่เจ้าสุพรรณบุรี FC 2-2 แบบสุดดราม่าในช่วงทดเวลาบาดเจ็บเมื่อวันเสาร์ที่แล้วทำให้ตอนนี้มี1แต้มรั้งอันดับที่14ของตารางสำหรับสภาพความพร้อมของทีมในเกมนี้โค้ชอั๋นสุรพงษ์คงเทพไม่มีปัญหาในการจัดทัพแข่งทุกรายต่างฟิตสมบูรณ์พร้อมเป็นตัวเลือกในเกมนี้ทำให้อดีตเฮดโค้ชสุโขทัย FC เตรียมส่งผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดลงประเดิมสนามนำทัพโดยเอฟสันปาริซิโอบวรตาปาเซคิโอเอสคูเดโลทวินบุตรสมบัติเมลวินเดรูรวมถึงกรกฎวิริยะอุดมสิริที่จะได้กลับไปเยือนถิ่นเก่าเป็นครั้งแรกสำหรับ11ผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามในแมตช์นี้ของทั้ง2ทีมเราจะเริ่มจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกันก่อนนะครับศิวรักษ์เทพสูงเนินเป็นผู้รักษาประตูพันษาเหวิบูลดีเก่าเรเบนสุราก้านฤบดินทร์วีรวัฒน์โนดมปิยพลผานิสกุลรัตนกรใหม่คามิพีรพลฉ่ำรัศมีสุภโชคสารชาติไมคอนมาเกรสและซามูเอลโรซา11ผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามของเชียงใหม่ยูไนเต็ดมนม่วงงามเป็นผู้รักษาประตูรณพีเชยคำดีศิริศักดิ์ไฝดงเอฟสันปาริซิโอกรกฎวิริยะอุดมสิริบวรตาปาภูนทรัพย์มาสุธนาวิทย์ธนาสัสิพัฒน์ซิเคโอเอสคูเดโลทวินบุตรสมบัติและเมวินเดรูเราจะมาดูฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมกันครับเริ่มจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดวันที่11เดือน9 2021ชนะโปลิสเทโล FC 3-1 เป็นทีมเหย้าไทยลีกวันที่4เดือน9 2021เสมอกับสุพรรณบุรี FC 0-0 เป็นทีมเหย้าไทยลีกวันที่7เดือน4 2021แพ้ให้กับชลบุรี FC 1-2 สนามเป็นกลาง AFC แชมเปี้ยนลีกวันที่3เดือน4 2021ชนะ SCG เมืองทอง 2-0 เป็นทีมเหย้า FA ครับวันที่28เดือน3 2021ชนะโปลิสเทโล FC 2-0 เป็นทีมเหย้าไทยลีกสำหรับเกม5นัดหลังสุดของเชียงใหม่ยูไนเต็ดประกอบไปด้วยวันที่11เดือน9 2021เสมอให้กับสุพรรณบุรี FC 2-2 เป็นทีมเยือนไทยลีกวันที่4เดือน9 2021แพ้ให้กับทูแบงคอกยูไนเต็ด 1-2 เป็นทีมเหย้าไทยลีกวันที่31เดือน3 2021แพ้ให้กับนครปฐมยูไนเต็ด 2-3 เป็นทีมเยือนไทยลีก2วันที่28เดือน3 2021เสมอให้กับเชียงใหม่ FC 0-0 ทีมเยือนไทยลีก2วันที่4เดือน3 2021แพ้ให้กับลำปาง FC 1-3 เป็นทีมเยือนไทยลีก2และผลงานการพบกันนัดหลังสุดของทั้ง2ทีมวันที่3เดือน7 2019 JL เชียงใหม่แพ้ให้กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ด 1-2 ลีกครับ
เราจะมาวิเคราะห์เกมคู่นี้กันครับหลังจากที่ปราสาทสายฟ้าปลดล็อกคว้าชัยในบ้านได้ในเกมก่อนก็น่าที่จะสร้างความมั่นใจให้กับนักเตะได้พอสมควรโดยเฉพาะเกมรุกที่ยิงได้ถึง3ประตูส่วนทีมเยือนเชียงใหม่ก็คงมีขวัญกำลังใจที่ดีเช่นกันหลังจากโกงความตายไล่ยิงตีเสมอในช่วงทดเวลาบาดเจ็บทำให้เก็บแต้มแรกในลีกสูงสุดได้สำเร็จอย่างไรก็ดีหากเปรียบเทียบระบบทีมรวมถึงศักยภาพและประสบการณ์ของนักเตะแล้วยังคงต้องยกให้เจ้าถิ่นดูเหนือกว่าแทบทุกประตูแม้ว่าเกมนี้ทีมเยือนจะมาสู้แบบขาดใจแน่นอนหลังจากผู้บริหารของทีมประกาศอัดฉีดถึง1ล้านบาทหากบุกล้มปราสาทสายฟ้าได้รวมถึงอัดฉีด 300,000 บาทหากบุกแบ่งแต้มกลับไปได้สำเร็จแต่ด้วยมาตรฐานการเล่นของบุรีรัมย์ที่เหนือกว่าพอสมควรทำให้คาดว่าทัพช้างเผือกไม่น่าจะต้านทานได้ไหวเกมนี้จึงน่าจะเป็นเจ้าบ้านที่จะเก็บ3แต้มได้สำเร็จแบบไม่ยากเย็นนักผลสกอร์ที่คาดไว้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดชนะเชียงใหม่ยูไนเต็ด3-0ก็อย่างว่าครับลูกบอลลูกกลมๆยังไม่ได้ลงทำการแข่งขันกันก็ยังไม่รู้หรอกครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะก็ต้องติดตามชมกันครับอย่างไรก็ตามครับขอให้เพื่อนๆช่วยกดติดตามแล้วช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องเออรู้โรครู้ด้วยนะครับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับเข้าไม่เป็นก็ทำตามขั้นตอนตามนี้เลยนะครับจากหน้าจอมือถือของคุณคุณจะเห็นเลยครับหน้าใต้คลิปมันจะมีชื่อคลิปอยู่นะครับให้คุณมองทางด้านขวามือของชื่อคลิปมันจะมีเครื่องหมายชี้ลงนะครับเป็นลูกศรสามเหลี่ยมผมวงกลมสีแดงไว้ให้เห็นไหมครับให้คุณเอานิ้วแตะไปตรงสามเหลี่ยมที่ผมวงสีแดงไว้ให้มันจะมีส่วนขยายออกมาเห็นไหมครับเมื่อเรากดไปแล้วเนี่ยส่วนขยายด้านล่างมันจะยาวขึ้นหัวข้อมันจะเขียนคำว่าคำอธิบายให้คุณมองลงมาด้านล่างครับคุณจะเห็นตัวหนังสือสีน้ำเงินเป็นชื่อลิงก์อยู่อันนี้มันจะตัวเล็กเดี๋ยวผมจะขยายเข้าไปให้ดูนะครับเห็นไหมครับเมื่อผมขยายหน้าจอขึ้นมาให้ดูแล้วคุณจะเห็นครับด้านล่างตัวหนังสือสีน้ำเงินนั่นคือลิงก์การถ่ายทอดสดผมจะเอาวงสีแดงวงไว้ให้คุณก็เพียงเอานิ้วไปแตะตัวหนังสือสีน้ำเงินนั้นเลือกสักลิงก์ใดลิงก์หนึ่งถ้ามันมีลิงก์เดียวก็อันนี้ก็มีลิงก์เดียวคุณก็เลือกอันเดียวถ้ามีหลายลิงก์คุณก็เลือกลิงก์ใดลิงก์หนึ่งนะครับแล้วก็จะพาคุณเข้าไปสู่การถ่ายทอดสดนะครับก็ขอให้คุณรับชมด้วยความสุขนะครับสวัสดีครับ